นับสนุนโดยคอลลาเฮลส์คอลลาเจนสกัดบริสุทธิ์ 100% โมเลกุลขนาดเล็กมากดูดซึมได้ดีช่วยลดอาการปวดกระดูกฉับพลันปวดข้อที่เรื้อรังเสริมสร้างคอลลาเจนในบริเวณข้อต่อกระดูกผิวสวยสดใสสุขภาพดีช่วยเผาผลาญไขมันลดริ้วรอยเหี่ยวย่นเล็บและผมแข็งแรงสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจมั่นใจกับผลลัพธ์เพียงแค่1กระปุกพิเศษสุดๆกับโปรโมชั่นสุดคุ้มที่นี่ที่เดียว1แถม1ราคาเพียง 2,190 บาทรีบโทร1577หรือ022900929จัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายล่อฟ้าวันอังคารที่29มกราคม2556ครับครับคือคุณเอาอะไรมาวางหน้าผมเต็มคือวันนี้มีประชุมร่วมรัฐสภาแล้วผมก็เดินทางไปที่สภาก็มีเจ้าหน้าที่กองคลังกองการเงินอ่ะกองคลังก็ชื่อพี่ลีเนี่ยบอกท่านสสมาหน่อยมาพบหน่อยผมนึกว่าจะทวงเงินค่าบริจาคอะไรที่กองคลังผมก็ตกใจก็ไปถึงท่านก็บอกว่ามีแฟนรายการจากนครปฐมนะชื่อคุณไลหรือคุณแตเนี่ยฝากของมาให้ผมนึกว่าเป็นยาดำหรืออะไรเนี่ยที่ไหนได้เป็นพุทราเชื่อมเขาบอกว่าเนี่ยก็เขียนจดหมายมาบอกว่าเรียนกรุงเทพไทยได้ฝากพุทราเชื่อมมาให้ฝากให้คุณศรีโชคและคุณชวนนท์ด้วยให้เท่ากันไม่สองมาตรฐานนะคะคือแสดงว่าให้มาน้ำหนักเท่ากันเลยนะช่างมาแล้วแต่ว่าต้องรีบเก็บเลยแลกกับเสื้อสายล่อฟ้าถ้าได้หนึ่งโหลก็จะขอบพระคุณมากเลยขอเยอะจังหนึ่งโหลเลยเนี่ยอ๋อเพราะมีพี่น้องเลือกประชาธิปัตย์25คนขอบคุณจากคุณอรุณหรือคุณกระแตบอกว่าไม่ต้องอ่านนามสกุลนะคะเดี๋ยวจะชะตาขาดเฮ้ยขนาดนั้นเหรอก็เป็นใช้โสภาก็ได้นะมันอาจจะเป็นคุณอรุณคุณกระแตโสภายืมนามสกุลคุณศรีโชคเพราะชะตาจะไม่ขาดยืมแต่ว่าคืนด้วยนะคืนผมคืนอยู่แล้วนะว่าคุณไม่ทิ้งอ่ะนะก็ไม่มีแสดงทิ้งนี่ก็ขอบคุณมากนะคุณไลแล้วก็คุณแตแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่การเงินของสภานะกองคลังเนี่ยเป็นแฟนสายเราฟ้าหมดเลยแล้วก็เมื่อกี้ผมนั่งในร้านอาหารก็มีแม่เจ้าของร้านอาหารมุสลิมครับก็บอกว่าขอเสื้อสายลูกฟ้าหน่อยแล้วพรุ่งนี้ก็อยากจะได้เลยเขาเดี๋ยวไปค้นหานะที่สภาที่สภาเลยอ่ะแล้วก็กองกันมาธิการนี่ถ้าพูดอย่างนี้ดูทุกคนแล้วขอพรุ่งนี้ขอกันแหลกลานเลยไม่คือถ้าเกิดให้ไปแล้วใส่เนี่ยนะพรุ่งนี้จะให้หมดเลยแล้วแต่ต้องใส่นะจะขายของอยู่ในสภาคุณมีอ๋อคนนี้เนี่ยแหละแล้วสวให้ไหมให้เยอะเหมือนกันคือวันนี้ประชุมร่วมไงพอประชุมร่วมมีทั้งสสและสวโดยเฉพาะสวเนี่ยนะโอ้โหเป็นแฟนสายเล่าฟ้ารองประธานสุรชัยเนี่ยรองประธานสุรชัยฝากความระลึกถึงภรรยาท่านด้วยเพราะว่าเป็นแฟนสายเล่าฟ้าอย่างเหนียวแน่นนะครับแต่ว่าวันนี้คุณสุเทพเนี่ยก็ได้มีการนินทาคุณเทพไทยรับหลังนิดนึงตอนคุณเทพไทยไม่อยู่นินทาเลยผมเล่าให้ฟังว่าคุณเทพไทยเนี่ยไปงานแต่งงานของลูกอาจารย์เจริญคันธวงศ์ครับปรากฏว่าก็มีแฟนสายล่อฟ้านี่ไปขอถ่ายรูปอยู่ประมาณก็บอกประมาณ30คนได้แล้วก็คุณเทพไทยนี่แอคอาร์ตมากถ่ายรูปเสร็จแล้วบอกพอแล้วจะต้องกลับก่อนนี่ถ้าคุณสุเทพแบบนี้เลยไม่คือสายตาผมไม่ดีแล้วผมโดนแสงจากกล้องถ่ายรูปมากไปหน่อยทีนี้ต้องไปหาหมอเลสิกใหม่ไม่คุณสายตาสั้นหน่อยผมไปเลสิกมาคุณสายตาสั้นเนี่ยกว่าปีฮะโอ้คุณสั้นตั้งแต่อายุ40แล้วเหรอคือเพื่อนคนอ่านหนังสือเยอะคือไม่อ่านหนังสือเยอะก็ที่บ้านยังไม่มีไฟฟ้าเลยใช้ตะเกียงไงเขาเรียกขี้ใต้คุณรู้จักใต้ไหมรู้จักตามใต้เนี่ยแล้วก็อ่านคือผมเป็นคนขยันคงแก่เรียนมากแล้วก็เลยสายตาก็ไม่ดีพอโตขึ้นมาหน่อยก็มาเลสิกนี่ก็ดีนะฮะเป็นโมโนทั้งสั้นทั้งยาวผมไม่ใส่แว่นคุณดูไหมคนอายุรุ่นผมเนี่ย40กว่าได้เริ่มใส่แว่นแล้วคุณ40กว่าที่ไหนใน40กว่าในขนาดนี้นี่เริ่มสีโจ๊กอย่างนี้แล้วนะสีโจ๊กนะอย่างนี้เลยนะอ่านหนังสืออย่างนี้เลยโมโนหรือสเตอริโอนะโมโนไม่ใช่สเตอริโอเอ้าการขอบคุณไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับขอบคุณแล้วขอบคุณนะครับพุทราเชื่อมกินน่าจะอร่อยมากครับพุทราเชื่อมโอเคขอบคุณนะครับครับเข้า MV ครับผมก็เข้า MV ครับวันนี้ให้ใครฮะวันนี้ก็ยังเป็นเสื้อแดงไหมประเด็นของพี่น้องเสื้อแดงเสื้อแดงครับเนื่องจากมีการมาชุมนุมเรียกร้องสิ่งที่พี่น้องเสื้อแดงควรได้แต่รัฐบาลนี้ครับยังไม่ยอมให้ครับครับเราก็จัดให้เป็นอะไรครับครับผมเชิญครับถ้าพระสั่งให้ผมว่าหยุดรักพี่น้องเสื้อแดงที่ทุ่มเทอย่างนี้เท่ากับบังคับให้ผมหยุดหายใจนั่นเองครับพี่น้องครับเธอ
บอกกับฉันว่าตัวเธอจะรักไม่ว่านานเท่าไรรักของเราจะยังตรึงใจไม่ว่านานเท่าไรใจเอ้ยใจจะยังคงเป็นฉันต้องเหงาเธอลืมความรักเราเมื่อตัวเธอมีเข้าข้างกายรักของเราเธอไหนเธอลืมมันง่ายดายเธอทำให้ฉันเสียใจเธอทำให้ฉันร้องรนอยากให้ฉันรู้เมื่อทนลมหายเธอทำให้ฉันร้องชีวิตฉันบางเท่าไรทำให้ความรักของฉันมันตายจากใจจำเรายังคงจำภาพเธอกันเพียงเท่านี้ก่อนนี้ผ่านไปนานนับปีรักของเรายิ่งจางลงไปเธอลืมแล้วทุกสิ่งเธอลืมหมดแล้วคือสิ่งที่เรามาติดอยู่ในอุดมการณ์ที่ว่ามันติดคุกเนี่ยเราไม่ได้ทำใช่ครับเรามาเป็นคนติดคือมันเป็นกับดักความรู้สึกของผมจะมีแต่ใจครับแต่ว่าให้ออกมาผมไม่ออกมาครับครับเห็นแล้วเป็นสิ่งที่เราเปิดซ้ำแล้วซ้ำอีกครับหลายครั้งหลายหนให้ได้เห็นว่าสิ่งที่พี่น้องแสดงนั้นมาทำด้วยใจอาจจะบริสุทธิ์เลยนะเพราะว่าโดนหลอกและหลงเชื่ออย่างนั้นจริงๆแต่สุดท้ายคนที่เป็นคนเชื้อเชิญให้พี่น้องแสดงมาบาดเจ็บล้มตายด้วยข้ออ้างเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสองมาตรฐานเรื่องอำมาตย์เรื่องความเหลื่อมล้ำนั้นสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากคนที่เขาพยายามจะไปกล่าวหาผมดูหลายครั้งทักษิณพูดเนี่ยผมรำคาญนะผมรำคาญจริงๆไอ้หมอเนี่ยคือตั้งแต่วารีอยากกลับบ้านมือเปล่าผมจะเดินนำหน้าเสียงปืนนัดเดียวอะไรมันขาดอ่ะต้มหลอกอ่ะคือมันกลายเป็นว่าวาทกรรมที่บอกว่าล้มอมาตย์นะครับแก้ไขปัญหาเหลื่อมล้ำของสังคมนะครับแก้ไขปัญหาสองมาตรฐานเนี่ยเป็นเพียงคำพูดที่นำมาปลุกเร้าปลุกระดมเนี่ยให้คนเสื้อแดงเนี่ยลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้นะครับสิ่งที่เขาเรียกว่าประชาธิปไตยนะครับซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยคำว่าประชาธิปไตยที่เอามาหลอกพี่น้องเสื้อแดงก็คือทำอย่างไรเนี่ยให้กลุ่มคุณทักษิณเนี่ยกลับมามีอำนาจซึ่งวันนี้เนี่ยคุณทักษิณกลับมามีอำนาจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยก็ไม่ต่างกับนั่งร้านที่เขาปลดลงมาครับคนที่ยังติดคุกอยู่เขาก็ไม่สนใจก็ติดคุกต่อไปฮะคือดูอยากณัฐวุฒิตั้งแต่พอสลายการชุมนุมเราจบกันเพียงแค่นี้พอเสียงประทัดดังตุ้มหลบหมอบเลยและสัตว์อย่างนั้นก็ใส่ชุดขาวชุดอำมาตย์เลยยืนลอยหน้าลอยตาหน้าตึกไทยคู่ฟ้าผมเห็นแล้วมันเพื่อทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองก้าวสู่อำนาจแสวงหาอำนาจรัฐแค่นั้นเองครับเพราะเพลงนี้เนี่ยที่ทำมาก็ให้ทายว่าเพลงชื่ออะไรและก็ใครร้องเพลงนี้นี่มีคนเข้าไปดูนะเยอะมากนะเป็นล้านนับล้านนะล้านถึงสองล้านนะเพลงนี้เหรอครับเยอะมากฮะเพลงดังมากผมไปเปิดดูแล้วผมไม่รู้จักเลยเพลงนี้ผมไม่รู้จักเพราะคุณร้องเพลงคุณรู้จักเพลงอะไรคุณรู้จักสุนทรภพหนดคุณไอผมในระดับผมเนี่ยต้องแบบนี้เมื่อดรอปอะไรเนี่ยผมไม่รู้จักเลยรู้จักสิส่ง SMS นะผมว่าอันนี้ยากนะเพลงอะไรใครไม่ยากเชื่อผมนะแฟนสารวัตรฉลาดเก่งทุกคน4642123ส่ง SMS มานะครับครับแล้วก็แจกแล้วก็ให้เสื้อเด็กอีกนะครับเดือนนี้ก็เดือนวันเด็กนะครับบ้านใครไม่มีเด็กก็บอกมาจะให้เสื้อผู้ใหญ่ฮะแต่ว่าเสื้อกำนันไม่มีเสื้อกำนันไม่ได้ให้ให้เฉพาะเสื้อผู้ใหญ่นะครับก็ถ่ายมานะครับเดี๋ยวส่งมาเยอะๆเลยนะตอนนี้รู้สึกว่า
ตั้งแต่พอมีเสื้อกันเยอะแล้วก็ไม่ค่อยทายกันมาเดี๋ยวจะแจกทุกไอ้เซมิสเดี๋ยวจะยุ่งเลยไอ้ทงกันไปเลยทายกันไปเลยส่งเยอะๆก็แล้วกันนะครับนะครับวันนี้ก็มีเหตุการณ์ซึ่งไม่น่าซึ่งหลายๆคนไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นครับนะครับมีการชุมนุมแต่เป็นการชุมนุมของคนเสื้อแดงชุมนุมของคนเสื้อแดงเรียกร้องต่อรัฐบาลเสื้อแดงครับอะไรเนี่ยกินเองจงเองกินเองหรือไงโดยเป็นกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชในนามกลุ่มนะครับ29มกราครับปลดปล่อยนักโทษการเมืองนำโดยอาทินะครับนายนางสุดา รังผูกพันครับและนางดารณีกฤตบุญญาลัยพร้อมสมาชิกจำนวนมากคาดว่าประมาณเป็นพันคนนะครับครับได้มารวมตัวกันที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าตั้งแต่เวลา 8:00 น.เพื่อจัดกิจกรรมหมื่นปลดปล่อยก่อนเคลื่อนตัวครับมาอยู่ที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าทำเนียบรัฐบาล สะพานชมัยรุเชษนะครับในเวลา 9:00 น.โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามจราจรจำนวน 7 กองร้อยมาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยรอบทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยื่นหนังสือและข้อเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการปล่อยนักโทษทางการเมืองให้หมดจากเรือนจำก็มาดูผมดูแล้วเนี่ยนี่ก็เสื้อแดงแต่แบ่งหน้ากันเล่นไงแบ่งหน้ากันเล่นนี่อาจารย์ดารณีที่ใส่วิกสีแดงกับอาจารย์สุดาอะไรเนี่ยอาจารย์หวานนั่นเนี่ยกลุ่มนี้ทั้งนั้นเลยคุณโยกแต่แบ่งหน้ามาเป็นชื่อกลุ่ม29มกราแต่ผมเชื่ออย่างนี้นะคุณว่าเป็นกลุ่มที่แตกออกมาจากกลุ่มนปชไม่กลับไปแล้วเหรอผมคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความรู้สึกผิดหวัง ในสิ่งที่รัฐบาลของคนเสื้อแดงได้ทำกับเขาไว้ครับนะครับอย่างเช่นทอดทิ้งคนเสื้อแดงให้อยู่ในคุกเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินการนะครับในการนิรโทษกรรมคนเหล่านี้ออกจากคุกนะครับซึ่งถ้าคุณเทพไพคุณชนจำได้เนี่ยสมัยที่มีการชุมนุมคนเสื้อแดงเนี่ยคุณยิ่งรักเจ๊แดงไปอยู่ที่ชุมนุมหมดเลยแต่วันนี้ครับพอคนเสื้อแดงเนี่ยไปชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้คุณยิ่งรักเนี่ยมารับจดหมายปรากฏว่าคุณยิ่งรักไม่ยอมมารับจดหมายก็ตอนนั้นคุณยิ่งรักเป็นแดงจำแรงฮะเป็นแดงจำแรงก็คือว่าแดงแปลงกายฮะนะครับกลับส่งให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยครับรองนายกเนี่ยมารับจดหมายแทนโดยอ้างว่านายกติดภารกิจทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีครับผมถามคุณเทพไพคุณชมนนท์ว่าการที่นายกเนี่ยจะสละเวลาสัก 10-20 นาทีเนี่ยนะครับลงมาเพื่อที่จะมารับจดหมายจากพี่น้องเสื้อแดงนี่ที่เขายอมตายเขายอมเสียชีวิตเพื่อให้ท่านได้เป็นรัฐบาลเนี่ยทำไมทำไม่ได้ก็รู้สึกขยะแขยงไงคือพอมีอำนาจแล้วไงคือคนเราพอมีอำนาจแล้วมันรู้สึกพอเห็นเสื้อแดงเนี่ยมันขยะแขยงก็ไม่อยากจะมาแล้วส่งแบบคุณเฉลิมคุณเฉลิมนี่ที่ไม่เอาเสื้อแดงเลยนะผมพูดเลยคุณเฉลิมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาเสื้อแดงเลยตั้งแต่ที่ผ่านมาแล้วไม่เคยร่วมกับคุณแสดงไม่เคยมาเลยจริงๆคุณยิ่งรักหรือเจดอเนี่ยนะตอนชุมนุมแกก็มากลมกลืนกับแสดงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเมื่อแสดงมายื่นเนี่ยผมคิดว่าแกก็ควรจะมาทำไมมาไม่ได้ผมไม่เข้าใจแกมาแล้วได้ใจเยอะนะทำไมไม่มาน้องปูสั่งสอนเธอหน่อยแต่ถ้าคุณเทพไพชลจำได้ว่าคุณยิ่งรักเนี่ยไม่เป็นประธานการประชุมครม.ก็ตั้งหลายครั้งจำได้ไหมครับครั้งที่จะมีการอภัยโทษคุณทักษิณเนี่ยคุณยิ่งรักก็แกล้งไปต่างจังหวัดแล้วกลับมาไม่ทันเอาที่กลับมาไม่ทันเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์ไม่มีเรดาร์ บินกลางคืนไม่ได้ก็เลยต้องนอนค้างที่สิงห์บุรีทั้งที่สิงห์บุรีนั่งรถยนต์มาก็ชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้ว แล้วไปนะไม่ได้เตรียมตัวนะแต่ว่ากางเกงในไปพร้อมนะ เสื้อผ้าสอดเครื่องสำอางเครื่องใดผมพร้อม ทีนี้ถามว่าเมื่อคนเหล่านี้ครับที่เขาเคยต่อสู้เพื่อคุณยิ่งรักเนี่ยเพื่อคุณทักษิณเนี่ยที่เขาต้องตายเขาต้องเสียชีวิตเขาต้องติดคุกเนี่ยครับเขามาเป็นจำนวนมากเนี่ยเพื่อมาขอโอกาสจากนายกยิ่งรักเนี่ยครับเพื่อให้รับจดหมายเขาและตอบเขาว่าจะช่วยเขาอย่างไรปรากฏว่าคุณยิ่งรักใจดำครับส่งคุณเฉลิมมาแทนแล้วคุณเฉลิมเนี่ยก็ไปขึ้นเวทีนะครับของพี่น้องเสื้อแดงกลุ่ม29มกราคมนี่ครับครับแล้วก็พูดจาแถไปแถมานะครับจนสุดท้ายแถไม่ออกก็รีบลงจากเวทีนะครับมาดูคลิปของคุณเฉลิมพยายามแถไปแถมานะครับครับไม่ตอบคำถามไปชมคนนี้บ้างพยายามเมคโจ๊กให้คนตลกแต่สุดท้ายพี่น้องเสื้อแดงไม่ตลกด้วยครับลองดูคลิปนี้ครับครับพวกท่านเป็นคนรักประชาธิปไตยถ้าเรียกร้องประชาธิปไตยต้องมีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ไม่อย่างนั้นไม่มีเพื่อไทยวันนี้ไม่มีผมได้เป็นรองนายก
ท่านทั้งหลายผมไม่ได้มาปลุกกระดมแต่มายุยงท่านให้เรียกร้องขอความเป็นธรรมผมต้องกราบขอโทษท่านด้วยท่านนายกเนี่ยจะลงไปเองแต่ท่านเป็นประธานการประชุมแล้วท่านรู้ว่าผมเป็นคนหนึ่งที่แอบรักเสื้อแดงมาตลอดและผมได้รับเรื่องแล้วจากอาจารย์หวานอาจารย์ตุ้มอาจารย์ตุ้มเนี่ยผมรู้จักมา30ปีอายุอาจารย์ตุ้มผ่านไปแต่ความสวยเหมือนเดิมอย่าไปเรียกว่านักโทษการเมืองเพราะเรายังไม่ผิดยังไม่ผิดนักโทษหมายความว่าศาลได้ตัดสินแล้วนี่เรายังไม่ผิดจับทำไมประกันไม่ได้เพราะเรายังไม่ผิดเดี๋ยวถามทำไมเดี๋ยวผมจะเรียนนะพอผมรับเรื่องไปเนี่ยท่านก็รู้เราเป็นรัฐบาลเนี่ยเอาละเพื่อแดงกับพวกรัฐบาลอยู่แล้วเดี๋ยวขอให้ได้อ่านหน่อยได้ไหมครับยังไม่ได้อ่านอะไรเลยท่านครับประชุมครม.เสร็จกี่โมงครับท่านขอเรียนถามในนามประชาชนเดี๋ยวขอดูก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่น้องให้เวลาท่านเฉลิมถึงกี่โมงไม่ได้ถึงกี่โมงให้เป็นไม่ได้คือพี่เนี่ยไปตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ประเดี๋ยวไปก็ต้องเอาเรื่องไปสู่กระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วต้องเร่งรัดดำเนินการถ้าทำได้ด้วยคนเดียวนะไอ้แค่เดียวบอกเรื่องเลยแต่ไม่คนเดียวไม่ได้นะเอาโอเคนะเดี๋ยวผมจะเรื่องกันสวัสดีครับคือมั่วจริงๆเฉลิมนี่ผมรู้แล้วนะมอซาอัวไม่เอกมั่วจริงๆแกบอกว่าจากรัฐมนตรีมาเป็นพี่เมื่อกี้เดี๋ยวพี่ไปดูให้แล้วก็บอกว่าแอบรักเสื้อแดงมานานแล้วกระล่อนขนาดหนักกระล่อนได้ถุยจริงๆเนี่ยคือคุณเทพไทยคุณชนท่านดูให้ดีๆเนี่ยเหลี่ยมคู่การเมืองคุณเฉลิมนี่ใช้ได้นะคือพยายามพลิกไปพลิกมาเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยมันสงบไงเพราะว่าถ้าพูดผิดไปหน่อยเดียวเนี่ยเขาก็จะโหร่าอย่างเช่นพอคุณเฉลิมเนี่ยไปพูดว่าอย่าไปเรียกว่าเป็นนักโทษทางการเมืองเพราะเขายังไม่ผิดปั๊บเนี่ยพี่น้องแสดงฮือขึ้นมาเลยบอกว่าแล้วจับทำไมแล้วจับทำไมไม่ผิดแล้วทำไมไม่ปล่อยอ่ะเออไม่ผิดก็ปล่อยจีเฉลิมเฉลิมตกใจทันทีตกใจเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอาจารย์สองสามอาจารย์นี่ก็พยายามช่วยคุณเฉลิมนะครับพยายามที่ไปหยิบไมโครโฟนของอีกคนหนึ่งน้องอีกคนหนึ่งที่พูดอยู่อันตรงหน้าม้าแกนำหน้าม้าแต่ว่ามวลชนไม่เอาด้วยแล้วก็ไปแกล้งไปชมอาจารย์อีกว่า30ปีสวยยังไงก็สวยอย่างนั้นแสดงว่าอมตะมากนะวัตถุโบราณ30ปีเหมือนเดิมเฉลิมนะครับแล้วเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าพอเขาถามว่าครม.เสร็จกี่โมงนะครับเฉลิมก็พยายามรีบตัดบทเลยนะครับพยายามบอกว่าอย่าไปอย่างนั้นเพราะพี่ไม่สามารถที่จะพิจารณาได้คนเดียวขอไปอ่านก่อนขอไปอ่านก่อนแล้วมันอ่านอะไรจดหมายอย่างนี้มันอยู่อยู่แล้วรู้อยู่แล้วอ่านแค่หลักการก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรไม่ต้องไปอ่านอะไรหรอก คนอ่านฝ่ายกฎหมายก็อ่านอยู่แล้วคือผมว่าพี่น้องแสดงวันนี้โดนต้มขนาดใหญ่เลยนะต้มเลยมากเฉลิมแล้วผมต้องเรียนนะข้อที่หนึ่งที่เทพไทยพูดคุณเฉลิมไม่เอาเสื้อแดงวันนี้คุณเฉลิมก็พูดจริงว่าเขาคงขมขื่นที่ต้องมาขึ้นเวทีคือนายกยิ่งลักษณ์สั่งมาก็เมื่อแก้ปัญหาใต้ไงไม่อยากแก้แต่ก็มอบหมายก็ต้องมาพูดบอกผมแอบรักคือรู้อยู่แล้วไงว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่คนเสื้อแดงที่ปลื้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะบอกว่าผมรักเสื้อแดงมานานไม่ได้ก็ต้องบอกแอบรักเพื่อให้เขาเชื่อว่าจริงๆแล้วเอาด้วยแต่ข้อที่จริงคือเรื่องนี้ผมฟันธงนะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องเสื้อแดงครับประชาธิปัตย์ยืนยันหลายครั้งแล้วว่ารัฐบาลเสนอการพรบนิรโทษกรรมให้กับคนที่ฝ่าฝืนเฉพาะพรบนะพรกฉุกเฉินนะเรายกมือสนับสนุนเลยเขาก็ไม่ทำเพราะไม่ทำเพราะอะไรเพราะว่าคุณทักษิณยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่คุณทักษิณยังไม่ได้สิ่งที่ต้องการยังไม่ได้พ้นผิดยังไม่ได้ทรัพย์สินคืนยังไม่ได้กลับประเทศไทยเนี่ยพี่น้องแสดงติดคุกไปเถอะครับติดไปอีกนานครับเชื่อเถอะครับทักษิณได้กลับเมื่อไหร่พี่น้องได้ออกจากคุกผมยืนยันพูดง่ายๆคือเอาพี่น้องเสื้อแดงเป็นตัวประกันทั้งพี่น้องเสื้อแดงและประเทศไทยก็เลยแหละนะทั้งพี่น้องเสื้อแดงและประเทศไทยเป็นตัวประกันคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่ขี้ๆนะผมบอกให้อุจจาระเลยแหละผมบอกให้หมอเนี่ยแล้วเราทราบจากข่าวล่าสุดนะครับว่าคุณเฉลิมเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาว่านายกเนี่ยได้สั่งคุณเฉลิมว่าไม่ต้องชี้แจงกลุ่มที่กล่าวมกราถ้ายังไม่ได้ข้อสรุปส่วนการชุมนุมเนี่ยก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่แล้วเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยพิจารณาทุกร่าง
คือผมเมื่อกี้ก่อนที่ผมมานี่ผมก็ขับรถผ่านเวลาเป็นรูปยังอยู่กันเต็มรอคำตอบรอเฉลิมต้มต้มจนเปื่อยแล้วพี่น้องแสดงไม่มีคำตอบหรอกแล้วครม.เนี่ยประชุมเสร็จแล้วผมบอกให้เสร็จแล้วแต่ว่าที่พี่น้องบอกว่าเสร็จแล้วมาให้คำตอบที่เฉลิมว่าไม่มีคำตอบจากกลับบ้านไปจีบวายแล้ววันนี้ป่านนี้เรียบร้อยไปแล้วคึบไปแล้ววายเพื่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยผมเรียนนะครับพี่น้องเสื้อแดงที่ยังอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับหรืออยู่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะครับคุณเฉลิมพูดชัดเจนครับว่าจะไม่มีการชี้แจงให้กลุ่ม29มกราครับได้รับทราบหากยังไม่ได้ข้อสรุปครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่มีข้อสรุปอยู่แล้วนะครับส่วนการชุมนุมเนี่ยก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลผมเชียร์เลยท่านแสดงแสดงบอกว่าถ้าไม่ได้คำตอบวันนี้เนี่ยจะเคลื่อนไปปิดทำเนียบและจะตั้งเวทีถาวรเชิญเลยครับเอาเลยเอาแบบดูดำดูแดงกันทีวันนี้แต่ว่าแกนำเสื้อแดงเนี่ยที่เคยอยู่บนเวทีเคียงคู่กับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดเช่นณัฐวุฒิไสเกื้อครับอามาเต้นไพร่เทียมวันนี้นี่พูดน่าเกลียดมากเลยครับครับบอกว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงในวันนี้เป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่งครับใช้คำพูดว่าเป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่งโอ้โหมันใจร้ายอำมหิตเหลือเกินไม่ยอมรับมวลชนเหล่านี้ว่าเป็นคนเสื้อแดงบอกว่าเป็นเพียงคนกลุ่มหนึ่งที่มีความเห็นเป็นของตนเองเป็นเสรีภาพที่แสดงออกทางการเมืองได้และเชื่อว่าจะแสดงออกอย่างสงบเจ้าหน้าที่ไม่ต้องวิตกกังวลแต่ไม่ว่าจะแสดงออกอย่างไรปลายทางก็เหมือนกันคืออะไรเหมือนกันผมงงเลยนะคืออย่างนี้ปลายทางคือถูกต้มเหมือนกันต้มขนาดหนักเลยเนี่ยนะครับแล้วก็นายณัฐวุฒิปฏิเสธข่าวพันตำรวจโททักษิณชินวัตรสั่งแกนนำกลุ่มเสื้อแดงห้ามชุมนุมกดดันรัฐบาลว่าไม่เป็นความจริงแต่ไม่มีแกนนำเสื้อแดงสักคนที่ไปผมเชื่อว่าเป็นความจริงอ่ะผมเชื่อผมยืนยันว่ามีคุณทักษิณได้สั่งจริงผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะใครจะว่ายังไงก็ว่าเพราะถ้าหากว่าคุณทักษิณไม่สั่งหรือไม่ส่งสัญญาอะไรเนี่ยมันต้องมีแกนนำระดับตัวเบ้งๆเนี่ยมาบ้างอันนี้ทั้งณัฐวุฒิจตุพรหมอเวงก่อแก้วรชัยโอ้สารพัดเลยนับไม่ถูกเลยเยอะมากทั้งโครงเลยคือขณะนี้ไม่มีหัวเลยนะครับมีแต่หางที่เคลื่อนอยู่แล้วก็จตุพรพรหมพันธ์ของพวกตู่เนี่ยก็เกิดอาการวิตกกังวลครับเพราะว่าคังคกตู่รู้ว่าในไม่ช้าเนี่ยจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยออกมาซัดเลยคนที่ปล่อยข่าวว่าคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยอยู่เบื้องหลังการชุมนุมว่าไม่เป็นความจริงไม่เกี่ยวกับจตุพรพรหมพันธ์ไม่เกี่ยวกับคังคกตู่คือจตุพรแกฝันไว้อยู่แล้วที่ผมบอกฝันด้งเปล่าเนี่ยฝันด้งเปล่าต่อไปเพราะแกฝันว่าปรับครม.เที่ยวนี้หวยจะถูกที่แกเพราะคุณทักษิณให้ความหวังมานะไว้ความหวังมาตลอดว่าปรับครม.ต่อไปก็ถึงจตุพรจตุพรเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดรอไปจตุพรรอไปกับคุณอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวคุณจตุพรพรหมพันธ์ได้ออกมาปฏิเสธว่าเขานี่ไม่ได้เป็นแกนนำกลุ่ม29มกราครับแล้วไม่ได้เป็นแกนนำในการล้มล้างรัฐบาลคือกลัวไงถ้าไปอยู่บนเวทีวันนี้ครับไปอยู่กับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะถูกกันออกจากการเป็นอมาตย์คือจริงๆถ้าพูดด้วยความรู้ใจถ้าคุณจตุพรรักพรรคพวกเพื่อนผูงนะคือต้องออกมาไม่ว่าเขาจะชุมนุมในนามกลุ่มอะไรแต่ว่าเราต้องเห็นใจคนเสื้อแดงที่ติดคุกที่เขาทนชะตากรรมเพราะคุณนี่ได้แล้วเนี่ยได้เอกสิทธิ์ส.ส.ออกมาเดินลอยชายสบายแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าคนเสื้อแดงอีกจำนวนไม่น้อยเลยนะอยู่ในคุกแล้วก็ทนชะตากรรมเนี่ยผมก็เห็นความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงบางส่วนที่อยู่ในคุกเนี่ยน่าสงสารน่าเวทนาเมื่อพูดถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากให้คุณจตุพรพรหมพันธ์ขังคุกตัวคุณณัฐวุฒิไสเกื้อนะครับอมาเต้นไพ่เทียมธิดาแดงวงเล็บนกแสนะครับหมอเวงเนี่ยได้ดูภาพของคนที่ติดคุกในเรือนจำหลักสี่แล้วใส่เสื้อยืดสีฟ้าผมคิดว่าเขาตั้งใจใส่เสื้อยืดสีฟ้าเลยนะครับแล้วเขียนคำว่าสุดท้ายมึงก็ทิ้งกูครับวันนี้มันเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็เดี๋ยวมาหาว่านี่เด็กประชาธิปัตย์อีกเปล่าสีฟ้าอันนี้เป็นภาพถ่ายจากเพจของคนเสื้อแดงครับเป็นนักโทษคนหนึ่งครับครับที่ถูกทอดทิ้งฮะแล้วเขาเอาปากกาเขียนในเสื้อเขาว่าสุดท้ายมึงก็ทิ้งกูอันนี้แสดงว่าเขียนด้วยความรู้สึกจริงๆนะกลั่นกรองมาจากหัวใจเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าว่ามันไม่เอาปากกามาเขียนหรอกมันต้องสกรีนถ้าว่าทำกันเป็นแฟชั่นหรือว่าเป็นทีมเนี่ยต้องใช้สกรีนอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของคนคนนี้จริงเขียนด้วยลายมือว่าสุดท้ายมึงก็ทิ้งกูผมว่าแม่งแสบผมอยากใช้คำพูดของคุณณัฐวุฒิอามาเต้นที่เคยพูดไว้บนเวทีว่าผู้มีอำนาจทั้งหลายครับผู้มีอำนาจทั้งหลายได้ยินไหมครับว่ามึงทิ้งกูผู้มีอำนาจไม่ได้ยินครับย
ยู่ในห้องแอร์ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลทั้งพี่เหลิมด้วยหูดับไปหมดแล้วครับหลงอำนาจแต่พวกนี้คือระเริงอยู่ในอำนาจรวมไปถึงอามาเต้นด้วยผมบอกให้อามาเต้นด้วยนะนั่งไปไหนมาไหนที่นั่งรถนำเนี่ยนะมีรถนำหน้าตลอดเนี่ยคือเขาก็ไม่อยากจะได้ยินอะไรไม่อยากจะพบใครไม่อยากจะรับรู้อะไรทั้งสิ้นอยากอยู่อย่างนี้ให้นานที่สุดโอ้โหประคองอำนาจเชื่อผมและอำนาจมันหอมหวนเป็นรัฐมนตรีวาสนาจะมีถึงขนาดนี้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเบรกซะก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าที่ดาแดงนกแสกขวัญชัยหมอเวงเนี่ยมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรครับนะครับเดี๋ยวดูเบรกสองครับเชิญครับ